โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้เทรดทำกำไร3,000เหรียญใน24วันให้เพื่อนๆกันนะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนผมเทรดในชาเลนจ์เทรดทำกำไรรวมไม่ถึง3,000เหรียญน,นะครับอ่ะแล้วก็ ผมใช้เวลาไป24วันนะครับสามารถที่จะพิชิตชาเลน g ์นี้ได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตลอดทั้งชาเลน g ์เนี่ยโอ้โหยากลําบากมากๆเรามีท้อม,มีอะไร เต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะก็ทุกคนสามารถไปดูผลงานการเทรดของผมได้ในเพลย์ลิสชาเลนส์สามพันเหรียญอันนี้ในช่องของผมเลยนะครับก็ผมทําเป็นคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มต้นในชารเลนส์นี้เลยนะครับจนถึงวันที่24ก็คืออวันล่าสุดนี้นะครับที่ผมสามารถพิชิตชาเลนส์นี้ได้สําเร็จเลยนั่นเองนะครับอ่าก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นชาเลนส์ที่เหนื่อยนะเอาจริง เอายิ oh, ่งเหนื่อยเอาแคนเหมวอนกันนะครับมันมันคิดเยอะมันต้องรับความกดดันทุกวันเลยนะครับมันเหนื่อยมากนะแล้วยิ่งทําเป็นคลิปออกมาด้วยนะครับมันกดดันไปอีกนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ม ah, ีแค่เราที่เห็นผลงานคนเดียวนะครับมีคนอีกเป็นพันคนเลยนะครับที่จะเห็นผลงานของเรานะมันมันเลยทําให้กดดันไปอีกนะครับก็ก็ซึมมีช่วงซึมมีต้องไปอ่อใช้คําว่าพักอยู่หลายช่วงเลยเเหมือนนนกััะครบพว่าเเเเ้ยมมมมััันนนนกกลบบบาป็วหือออดิะคร ประมาณนี้เนาะอาสามารถไปดูกันได้นะครับในเพลย์ลิสต์นี้นะทุกคนแต่ว่าทุกคลิปทุกคนก็เห็นผมยิ้มแหละเพราะว่ามันอยู่หน้ากล้องเนาะแต่ว่าให้รู้เอาไว้นะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนเนาะว่าหลังกล้องก็คือมันก็มีคิดเยอะมีเครียดมีเหนื่อยมีแบบนี้ตลอดแหละนะครับมันเป็นเรื่องปกติของการทำแชร์ลิสต์นะครับทุกคน,นประมาณนี้เนาะโอเคครับก็นี่นะครับอันนี้เป็นผลงานการเทรดของผมนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอของผมกันได้นะครับ โอเคเนาะไะก็ไม่พูดพร่ำนำเพลงให้มันเสียเวลาต่อแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเข้าสูะะ่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็สำหรับก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะครับผมมีไม้เซตหนึ่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะครับมาปรับให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะครับสำหรับไม้เซตนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าการเทรดมันยากนั่นมันคือโอกาสไม่ใช่เหรอเพราะมันยากไงคนที่เก่งจริงๆเท่านั้นถึงจะคู่ควรกับคําว่าความสําเร็จ เราควรจะใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเองมากกว่าไหมแทนที่จะมานั่งบ่นว่าฉันคงไม่เหมาะกับการเทรดนะลองเอาไปคิดกันดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าและมันใช่หรือเปล่านะครับไมเซทอันนี้นะครับมันปรับใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยนะครับอะไรที่เราเห็นมันยากเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่เหมาะกับเราไป็นซะทุกอย่างนะครับทุกคนมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่มันก็ยากแหละ แต่สุดท้ายมันเหมาะกับเรานะเว้ยมันทําแล้วมันจะเก่งขึ้นเว้ยเราเรียนรู้เราศึกษาแล้วมันจะทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเว้ยเป็นเส้นทางที่พาเราไปสู่ความสําเร็จได้จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็น m i n d s e ตที่ผมอยากจะมาปรับให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะครับอ่านี่นะก็ผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะครับมี m i n d s e ตกันแบบนี้เนาะ,ะเจออะไรยากๆก็อย่าไปบ่นนะครับทุกคนมองมันเป็นโอกาสนะเออตามนี้นะครับอโอเคครับก็ป่เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเราปรับ m i n d s e ตกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สลับเทคนิคที่ผมใช้เทรดในตลอดทั้งชาเลน g ์นี้เลยมีอะไรบ้างก็ผมในตลอดทั้งชาเลน g ์นี้นะครับผมใช้อยู่ทั้งหมด3เทคนิคนะครับหก็คือตัว s t o ค h สติก c ้า 5, 5 3าใช้คู่กันกับตัวเส้น EMA 50กับ200นะครับแล้วก็2เป็นตัวแนวรับแนวต้านซึ่งอันนี้ผมว่าเพื่อนๆหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับในแนวรับแนวต้านเนาะมันใช้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็3ก็คือทฤษฎี Market s t r u c t u r e นะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก นะครับใครที่เทรดแบลนดีเนี่ยจะยังไม่รู้จักแต่ใครที่เทรดฟอเร็มาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันไปแล้วนะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Market Structure ให้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับตัว Stochastic ที่ใช้คู่กันกับตัว EMA 50กับ200อันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับทำคลิปสอนให้กับเพื่อนๆไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้มาสอนซ้าในนี้นะครับในในคลิปนี้เนาะมันจะยาวเกินไปนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มันจะกลายเป็นคลิปสอนใช้เทคนิคสโต๊แค่สามกับ EMA 50กับ200อย่างเดียวไปแทนนะครับมันจะไม่ใช่คลิปที่ผมมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับที่ผมใช้ตลอดทั้งชาเลนจ์นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้มาสอนใช้เทคนิคนีคน้นะครับแต่จะพูดถึงคีย์สําคัญนะครับว่าที่ผมใช้เเททคนคนนนิี้ใการ ก็ผมมีคีย์สาคัญอะไรบ้างนะครับแน่นอนอันนี้มันคือเทคนิคหลักเลยที่ผมใช้ในการเทรดนะครับมันมีคีย์สาคัญอยู่พอสมควรแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับตัวเทคนิคตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับแนวรับแนวต้านก็เหมือนกันนะครับทุกคนผมจะไม่ได้มา สอนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะใช้แนวรับแนวต้านกันเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมก็จะพูดถึงแค่คีย์สำคัญเฉยๆนะครับว่าแนวรับแนวต้านที่ผมใช้เนี่ยเวลาผมใช้มันมีคีย์สำคัญอะไรบ้างที่เป็นคีย์ประกอบการตัดสินใจนะครับก็จะพูดถึงแค่คีย์สำคัญนะครับสำหรับอันไหนที่เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไหนที่เพื่อนๆน่าจะยังไม่รู้ก็ผมจะพูดจะสอนให้ด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้เกี่ยวกับเนื้อหามันคร่าวๆนะ ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งสามเทคนิคที่ผมใช้เทรดตลอดทั้งชาเลนนี้นะครับทุกคนอ่าก็มีตามนี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูคีย์สำคัญของตัวสโต533สาม แล้วก็ EMA 50กับ200ที่ผมเอามาใช้คู่กันแล้วก็ตัวแนวรับแนวต้านกันเลยนะครับซึ่งสำหรับตัวเทคนิคสโตคัสติกเนี่ยอันนี้นะครับทุกคนผมใช้คู่กันกับแนวรับแนวต้านในการเทรดตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญเนี่ยมันจะเป็นคีย์ตัวเดียวกันเลยนะครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อแรกเลยนะครับก็คือในการเทรดเนี่ยผมจะเทรดตามเทรนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จะไม่สวนเทรนเลยนะครับถามว่าทำไมไม่สวนเทรนมันจะมีผลในระยะยาวนะครับทุกคนมันจะมีผลกับบิลเลตของเรานะพูดง่ายๆนะครับ ถ้าเราเทรดสวนเทนอยู่บ่อยๆระยะยาววินเลทเรามันจะลดนะครับแล้วในการ trade เทรดในการทำาชาเลนแบบนี้มันจะคล้ายๆกับการปั้นพอร์ตนะครับเพื่อนซึ่งในการปั้นพอร์ตเนี่ยการทำวินเลทให้ได้สูงๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าพอร์ตเราจะโตไม่โตเนี่ยเทพจะขึ้นอยู่กับวินเลทเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการทำาชาเลนหรือว่าการเทรดเพื่อปั้นพอร์ตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการที่เราทําให้ตัวเราเองอยู่ในจุดที่เราได้วินเลทที่ดีที่สุด อันนั้นควรจะเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับไม่ใช่สิ่งที่เลือกที่จะทําหรือไม่ทำนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเหตุตามเทรน100%ไปเลยเพื่อให้ผมได้อยู่ในจุดที่ผมได้วินเลทที่ดีที่สุด นั่นเองนะครับอ่านี่นะมันจะทําให้ผมได้มีโอกาสสาเร็จในชาลินได้มากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นคีย์สาคัญข้อแรกนะครับแล้วก็ต่อมาคีย์สําคัญข้อที่2นะครับก็คือผมจะไม่เทรดช่วงมีข่าวเลยหรือช่วงที่กราฟมีความผันผวนสูงผมก็จะไม่เทรดเลยนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะทําไมไม่เทรดช่วงที่มีข่าวกับช่วงที่มีความผันผวนสูงล่ะเฮ้ยมันไม่ดีตรงไหนล่ะพี่มาร์คคำตอบมันง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนมันไม่ดีตรงที่ว่าเวลากราฟมีข่าวเข้าเนี่ย มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไบ a อสนะครับทุกคนไบ a อสของคนในตลาดนะครับเช่นแบบว่าเฮ้ยเนี่ยก่อนหน้านี้ข่าวเข้ามันเป็นข่าวดีนะมันส่งผลให้สมมติ E U R USD ราคาขึ้นบ่อยๆคนก็จะไบแอสกันนะครับว่าครั้งนี้มันก็น่าจะเป็นเหมือนกันแล้วมันจะทําให้แรงซื้อในตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วเมื่อแรงซื้อมันมีเยอะมากๆ ทิศท,ทางของราคาสมมุติมันเป็นเทนขาลงมันก็จะลงได้ไม่ค่อยดีนะครับมันจะเวียงเวียงหน่อยๆแล้วกราฟมันก็จะจะจะ,จะมีวิ่งขึ้นอยู่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันทำให้เราบางทีเพสหนึ่งจุดสองจุดอะไรเงี้ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนผมก็เลยไม่เทรดช่วงข่าวดีกว่ามันมีเรื่องใบแอดตรงนี้เข้ามาแล้ว มันมันเทรดยากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือคีย์สาคัญข้อที่2นะครับผมจะไม่เทรดเลยนะครับทุกคนในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะเพราะว่าโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะพลิกไปตรงกันข้ามกับที่เราวิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าความผันผวนมันจะทําให้ราคาวิ่งไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับซึ่งมัน มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับระยะยาวเนี่ยเรายิ่งเราเทรดในจังหวะนี้ไม่ต่างอะไรกับเราเสี่ยงดวงเลยนะครับไม่ได้ใช้ทักษะไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรสักอย่างเลยนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ชอบมากๆเลยนะครับในตรงนี้เนาะอ่ะก็โอเคต่อมานะครับข้อ,ขอท like ี่3านะครับก็คือเน้นหาจังหวะที่การติดแนวรับหรือแนวต้านเท่านั้นในการเข้าเทรดนะครับซึ่งถามว่าทําไมผมถึงเน้นหาแค่จังหวะพวกนี้ในการเข้าเทรดเท่านั้นนะครับเพราะว่าจังหวะพวกนี้มันหาจุดเข้าเทรด ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตัดสินใจในการออกออเดอร์ได้ง่ายนะครับแม้จุดเข้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายๆครั้งนะครับมันจะค่อนข้างมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะแต่เมื่อเราหาคําตอบได้นะครับแล้วเราเข้าเทรดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะได้มันจะมีอยู่สูงมากๆเลยนะครับเยกตัวอ,อย่างเช่น เอาสมมติการวิ่งขึ้นไปนะลองจินตนาการภาพตามที่ผมบอกนะยกตัวอย่างเช่นกาวิ่งขึ้นไปไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วไปติดแนวต้านภาพใหญ่เป็นเทนขาลงนะครับภาพเล็กราคากับตัวขึ้นไปเป็นสวิงไฮสั้นๆนะครับภาพเล็กแล้วขึ้นไปติดแนวต้านตอนติดแนวต้านเกิดแอคชั่นพักราคาทิ้งตัวออกข้างไปเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแอคชั่นแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนฮะ แน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งลงนะครับเพราะอะไรเพราะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับแรงขายมันมีอยู่เยอะนะมันจะกดให้ราคาเนี่ยวิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆได้ดีหรือกดให้ราคากลับตัววิ่งลงได้ดีนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นโอกาสที่กราฟกลับตัวมาแล้วติดแนวต้านแล้วเกิดแองชั่นพักราคาแสดงชัดเจนว่าขึ้นต่อไม่ไหวก็มันจะตีความได้ง่ายมากว่าหลังจากนี้มีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวลงมาได้เราเทรดลงในช่วงนี้เราจะมีโอกาสชนะสูงมากๆยิ่งเทรดลงใกล้นแนวต้านเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้น นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ใช้คําว่าถ้าเราหาจังหวะเข้าเทรดแบบนี้ได้บ่อยๆมันจะทําให้วินเลตเราอะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆในระยะยาวนะครับทุกคนไม่ใช่แค่ในระยะยาวนะทุกคนเทรดไปเรื่อยๆมันก็จะวินเลตเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะครับอยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นคีย์ข้อที่3นะครับที่ผมะจะใช้เป็นหลักเลยนะครับในทุกครั้งที่จะเข้าออเดอร์นะจะดูก่อนว่ากราฟติดแนวรับติดแนวต้านหรือมีแอคชั่นพักราคาอะไรเกิดขึ้นหรือย,ยัง จะดูตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นคีย์เลยนะครับคีย์ข้อที่3ซึ่งสําคัญมากเลยนะครับสำหรับคีย์ข้อนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้บินเลทเพิ่มขึ้นมากๆเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคีย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคีย์ข้อที่4นะครับก็คือใช้แผน MM ที่เน้นสร้างความได้เปรียบเท่านั้นนะครับก็ MM ที่เน้นสร้างความได้เปรียบเื่ออะไรก็เป็นแผน MM ที่เอาง่ายๆครับเราไม่ต้องมาห่วงว่า เราเทรดไปแล้วอะ่ะเงินเราจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเออคือ สุดท้ายเราเทรดไปเร,เรื่อยเงินเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับเราไม่ต้องมาห่วงเรื่องการ M M แล้วนะครับเรามีหน้าที่แค่หาจังหวะเข้าเทรดอย่างเดียวพอนะครับคือการที่ผมทําแบบนี้นะครับผมจะได้ไม่ต้องมาคิดว่าเอ้ยตอนนี้ผมเทรดแบบนี้ไปเรื่อยระยะยาวพอร์ตผมจะโตไหมผมจะได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องนี้นั่นเองนะครับคือผมวางแผนมาเรียบร้อยแล้วว่าโอเคยังไงพอร์ตผมก็โตแน่ๆที่เหลือผมเอาเวลาไปคิดเรื่องของาราฟเรื่องของการวิเคราะห์แทนดีกว่านะครับมาทาให้ p e r f o r m มนซ์การวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันเต็มที่เต็มประสิทธิภาพที่สุด ด้วยไม่ต้องมาห่วงเรื่องการ M M ด้วยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับที่ทําให้พอร์ตผมเติบโตได้ในการาทำแชร์เล g นนี้นะครับก็คืออยู่ที่การ M M เลยนะเพรอต่อให้ผมวิเคราะห์การาฟให้ดียังไงนะครับแต่ถ้าผม M M ไม่ดีสุดท้ายพอร์ตผมก็จะติดลบอยู่ดีนะครับแล้ว เหตุยังไงพอร์ตก็จะขาดทุนอยู่ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ฟังด้วยนะครับว่าสำหรับการ MM ที่ผมใช้ในการสร้างความได้เปรียบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีไอเดียนะครับก็จะได้เอาไอเดียกันไปเนาะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับคีย์สำคัญข้อที่5ผมจะยอมแพ้เมื่อขาดทุนหนักซึ่งอันนี้เราต้องไปทํากันบ้านกันมาก่อนนะครับเราจะได้รู้นะว่า ขาดทุนหนักของเราเนี่ยมันคือเมื่อไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือสมมติแพ้2ไม้3ไม้ติดก็คือขาดทุนหนักแล้วนะครับถามว่าทำไมมันถึงหนักใช่ไหมเพราะผมเทรดไม้ใหญ่นะทุกคนไม้หนึ่งมันก็ร้อยเหรียญแล้วนะทุกคน3,000กว่าบาทนะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะมัน ค่อนข้างใหญ่มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพสองไม้เนี่ยสมมติไม้ละร้อยเท่ากันสองไม้มันก็เจ็ดพันแล้วทุกคนมันเยอะมากเลยนะหกพันเจ็ดพันเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็ท่านี้ก็ถือว่าขาดทุนหนักสำหรับผมมากๆแล้วนะก็ถ้ามันขาดทุนหนักมาถึงตรงนี้ผมก็จะไม่เทรดต่อแล้วนะครับก็จะกลับไปทําการบ้านกลับไปเช็คตัวเองว่าเอ้ยทําไมวันนี้ถึงขาดทุนผมกลับไปเช็คอีกว่าวันต่อๆไปถ้าผมจะปรับให้ตัวเองเทรดได้ดีขึ้นกว่านี้ผมต้องปรับยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์สําคัญข้อที่5 อันนี้ต้องไปทําการบ้านมาด้วยนะครับเพื่อนๆนะสำหรับคีย์สําคัญข้อนี้ซึ่งถามว่าคีย์สำคัญข้อนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคตัวสโตกับแนวรับแนวต้านยังไงมันเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับทุกคนซึ่งในการเทรดของเราเนี่ยการตัดสินใจมีผลมาก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 เป็นเ0้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนที่มีส่วนสําคัญในการเทรดของเรานะถ้าเราตัดสินใจได้ไม่ดีเลยนะครับตัดสินใจไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยแทบไม่ต้องหาคําตอบเลยนะครับว่าระยะยาวพอร์ตเราจะเติบ โตได้ยังไงนะครับเพราะว่าเราตัดสินใจทําอะไรไปเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะก็ทาไปเรื่อยๆยังไงระยะยาวมันก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับเออประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็มันเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะสำหรับคี์สาคัญข้อที่5นี้นะครับผมก็ จะค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งตรงที่โอเคถ้ามันขาดทุนหนักแล้วผมเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่กลับกันนะผมเริ่มรู้สึกมั่นใจเกินไปนะครับแบบกําไรมาเยอะๆแล้วผมรู้สึกมั่นใจเกินไปผมก็จะหยุดเหมือนกันนะครับมันเหมือนเป็นอีโกในตัวเองนะผมก็จะลดมันลงมานะครับมันมันหลายๆครั้งมันไม่ได้ดีกับตัวเรานะครับการมีอีโกมากเกินไปอย่างนี้นะ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์สำคัญทั้ง5ข้อนะครับที่ผมใช้ในการเทรดในเทคนิคสโตแล้วก็ตัวแนวรับแนวต้านนะครับก็มีคีย์สำคัญทั้ง5ข้อตามนี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคีย์สำคัญของตัวทฤษฎี Market s t r u c t u r e กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับตัวทฤษฎี Market s t r u c t u r e นี้นะครับเดี๋ยวผมพูดถึงคีย์สำคัญก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆน,น,นะครับว่าตัวทฤษฎี Market s t r u c t u r e นี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่เอาไว้ใช้ในการวิเครราาะห์ยง หรือมันเอาไว้ดูอะไรยังไงนะครับอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวพูดถึงีย์สำคัญก่อนลวกันนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือผมจะเอาตัว market structure เนี่ยหรือว่าตัวทฤษฎีนี้นะครับมาตรวจสอบว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเทรนอยู่ไหมก็คือกราฟยังอยู่ในรูปของเทรนอยู่ไหมยังมีแนวโน้มที่จะวิ่งไปในทิศทางที่มันเป็นเทรนเดิมอยู่ไหมนะครับแล้วก็2อนะครับเอามาตรวจสอบว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหลุดออกจากไซเวย์หรือ,อยังนะครับก็คือมันเป็นไซเวย์มานานหรือ,อยังแล้ว แอคชั่นปัจจุบันมันกำลังจะหลุดออกจาก trend, เทรนหลุดออกจากไซเย์ไปเป็นเทรนหรือ,อยังอ่ะนี่นะครับก็ผมก็จะเอาตัวทฤษฎีนี้มาตรวจสอบออกราฟทั้ง2ช่วงตามนี้นะครับตรวจว่าเป็นเทรนอยู่ไหมกับตรวจว่าออตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะหลุดออกจากไซเย์เพื่อไปเป็นเทรนหรือ,อยังนะครับอ่ะ ถามว่าผมตรวจสอบไปเพื่ออะไรนะครับก็ผมหลักๆผมจะเทรดในเทรน100%นะครับจำคีย์สำคัญตรงนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าผมดูไม่ออกว่าราฟปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นเทรนอยู่ไหมก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีทางที่ผมจะทํากําไรได้แน่นอนนะเก็ตไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเอ,อทาทฤษฎีนี้นะครับมาใช้ในการตรวจสอบว่าราฟปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเทรนอยู่ไหมหรือราฟปัจจุบันถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ที่นานหรือยังแล้วกำลังจะไปเป็นเทรนหรือยังนั่นเองนะครับอ่านี่นะตอนมาตรวจสอบนะครับว่า อตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของเทรนอยู่หรือเปล่าผมจะได้เทรดในเทรนได้หนึ่ง้เปอร์เซ็นตตามที่เป็นคีย์สำคัญในตัวเทคนิคนัน่นเองนะครับคราวนี้นอกจากที่ผมจะเอาตัวทฤษฎี market structure นี้มาตรวจสอบว่าเอ้ Gap ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในรูปของเทรนอยู่ไหมหรือมันกำลังจะหลุดออกจากไซด์เวไปเป็นเทรนหรือย,ยังผมยังเอาตัวทฤษฎี market structure นี้มาช่วยประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเรียกว่าเอามาประเมินแล้วกันเอามาประเมินการตัดสินใจด้วยนะครับว่า สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบการตัดสินใจของ value decision หรือว่า w o r t a l e e decision นะครับถามว่าไอไสองตัวนี้มันคืออะไรนะครับ value decision เนี่ยมันคือการตัดสินใจเชิงผลประโยชน์นะครับพูดง่ายๆก็คือเราตัดสินใจทำสิ่งนี้ไปแล้วมันต้องเกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับเป็นการตัดสินใจเชิงคุณค่านะครับถ้าแปลเป็นภาษาสุภาพแล้วนะ,ะแล้วก็สหรับ w o r t a l e ด c ซิชันนะครับมันคือการตัดสินใจที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันเป็นการตัดสินใจแบบไร้ประโยชน์เลยนั่นเองนะครับก็ พูด,ดง่ายๆคือมันเป็นการตัดสินใจที่ถ้าเราทําสิ่งนี้ปนไปแล้วอ่ะมันจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพวกเราจํากันได้นะครับเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ว่าในการเทรดเนี่ยการตัดสินใจมีผลถึง90%เลยนะครับกับการเทรดของเรานะถ้าเราตัดสินใจได้ดีมันก็จะทําให้การเทรดของเราเนี่ยมันดีขึ้นถ้ากับการเราตัดสินใจได้แย่การเทรดของเรามันก็จะแย่มากๆเลยนะครับ นี่นะครับตัวทฤษฎี market structure นี้เนี่ยมันเอามาไว้ใช้ประเมินคุณค่าของการตัดสินใจของเราตรงนี้ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยการตัดสินใจของเรามันเป็น value หรือว่ามันเป็น worthless นะครับถ้ามันเป็น value เนี่ยก็แปลว่าการตัดสินใจของเราครั้งนี้เนี่ยเออเราก็ควรที่จะทํามันนะครับกับการถ้ามันเป็น worthless decision ก็เราก็ไม่ควรทํามันก็คือเป็นการตัดสินใจแบบที่มันไม่ได้ประโยชน์เลยเลยก็ไม่ควรที่จะทํามันนั่นเองนะครับก็ผมยกตัวอย่างสถานการณ์ของผมนะครับก็คือ ถ้าสมมุติผมประเมินได้แล้วว่าการาฟปัจจุบันเนี่ยมันหลุดออกจากรูปของเทรนแล้วแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ในรูปแบบโครงสร้างของเทรนนะแค่ภาพเล็กเฉยๆนะครับที่มันมีอะไรที่มันแปลกออกไปแล้วมันทําให้ มันดูเหมือนภาพเล็กเนี่ยหลุดออกจากโครงสร้างของการเป็นเทรนแล้วผมก็จะมาประเมินดูนะครับว่าถ้าจังหวะนี้มันมีจุดเข้าเกิดขึ้นถ้าผมจะเข้าไปเทรดเนี่ยมันเป็น value หรือมันเป็น versatile ก็คือการตัดสินใจผมมันได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นะครับก็ดูแลว้วก็ไม่น่าจะได้เรียนรู้อะไรแถมหลุดออกจากคีย์สำคัญที่เราวางเอาไว้ด้วยดูแล้วก็ไม่น่จะได้ประโยชน์อะไรนะครับผมก็จะประเมินว่านี่คือการตัดสินใจที่มัน v e r s a t l e decision นะครับคือมันเป็นการตัดสินใจที่ไร้ค่านะครับต่อให้มี ุดเข้าเกิดขึ้นแล้วไม้นั้นต้องเป็นไม้มาติงเกียวที่ผมต้องเข้าผมก็จะไม่เข้านะครับทุกคนเพราะมันเวอร์สเลตนะครับมันไร้ค่านะครับไม่รู้จะตัดสินใจทําไปแล้วได้เรียนรู้อะไรหรือได้อะไรกลับมานะครับคือมันไม่มีประโยชน์มันมันมองไม่เห็นถึงประโยชน์นะครับผมก็เลยไม่เลือกที่จะทํามันนั่นเองนะครับก็ทายุตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับกับกันถ้าสมมุติว่า,ากราฟเนี่ยมันอยู่ในรูปของไซด์เวเห็นชัดเจนเลยว่าปัจจุบันอยู่ในรูปของไซด์เวนะครับสมมุติว่ากราฟภาพใหญ่เนี่ย เราเห็นเลยว่ามันเป็นไซด์เว์นะครับแต่คราวนี้พอเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆในภาพเล็กที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ปัจจุบันเฮ้ยมันกำลังเ,เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของเทนละมันไม่ได้เป็นไซด์เว์ต่อแล้วอ่ะเฮ้ยแบบนี้เนี่ย ถ้ามีจุดเข้าเกิดขึ้นผมจะเข้าเทรดไหมแน่นอนผมต้องเทรดตามเทรน1 0 0อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการาฟภาพเล็กมันเริ่มเข้าสู่แอคชั่นของการเป็นเทรนแปลว่าเฮ้ยช่วงนี้ผมสามารถหาจังหวะเข้าเทรดได้การตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจที่เป็น value decision หรือว่าเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่านั่นเองนะครับแล้วก็เอ้ยในตอนที่ผมเข้าเทรดเนี่ย อันนี้เพิ่มความมีคุณค่าไปอีกนะครับโดยการที่เฮ้ยใ,ในตอนที่ผมเข้าเทรดเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ผมเคยศึกษามานะเช่นถ้าการาฟจะเข้าสู่แอคชั่นของเทรนมันต้องมีสวิงไฮสวิงโลวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือว่าต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะอ่ะมันต้องอยู่ในรูปแบบแบบนี้เท่านั้นนะถ้ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบแบบนี้ก็ผมจะไม่เข้านะอะไรแบบนี้นะครับก็วิเคราะห์ให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะทําให้ v a l u วลูที่เราได้เนี่ยมันเปี value กปอก นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าโอเคครับตรงนี้ผมมีเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับ value decision กับ b i r t h s t decision นี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหมห่หลายๆคนเนี่ยผิดพลาดกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมมือใหม่ถึงไปไม่ถึงไหนกันสักทีนะครับผมจะยกตัวตัวอย่าง value decision กับ b i r s t decision ของมือใหม่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ก็ value <disso> decision ของมือใหม่อันนี้คือดีเลยนะครับที่ผมเห็นหลายๆคนทำนะก็คือหลายๆคนตัดสินใจที่จะเรียนรู้อะไรต่าง,างๆที่จะทำให้พวกเขาเก่งขึ้นก่อนก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปเทรดจริงอันนี้คือดีมากๆอันนี้คือถูกต้องนะครับแต่คราวนี้ มันจะมีตอนที่เข้าไปเทรดจริงเนี่ยมันจะมี v e r s ์ d a ด e ดิส i ิชัเยอะมากๆเลยนะครับถามว่าทำไมมันถึงมันมีเยอะมันมาจากอะไรมันมาจากการที่มือใหม่หลายๆคนเข้าไปเทรดตามเงื่อนไขที่ได้เรียนมาเฉยๆนะครับตามเงื่อนไขเช่นถ้ากราฟอยู่ในแพทเทิร์นนี้เทรดขึ้นกราฟอยู่ในแพทเทิร์นนี้เทรดลงซึ่งในการเทรดจริงแล้วเนี่ยเราดูแค่แพทเทิร์นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราเข้าเทรดเนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราเห็นกราฟเกิดแค่แพทเทิร์นนี้แล้ว เออแล้วเราก็เข้าเทรดแค่นั้นอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันมันหาครับมันหาเหตุผลไม่ได้นะครับว่าระยะยาวพอร์ตจะเติบโตขึ้นได้ยังไงนะครับคือมันตอบเป็นหลักการที่ชัดเจนไม่ได้นะครับแบบมีแพทเทิร์นนี้แล้วก็เข้าหรืออ่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้บอกว่าราคาจะขึ้นแล้วก็เทรดขึ้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้บอกว่าราคาจะลงก็เทรดลงอะไรเงี้ยคือ มันไม่ถูกนะทุกคนคือเราต้องหาคําตอบให้ได้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นเพราะอะไรถ้ามันลงมันจะลงเพราะอะไรนะครับมันต้องตอบไม่ได้ชัดเจนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการเข้าเทรดครั้งนี้นะครับและเมื่อเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการเข้าเทรดครั้งนี้มันไม่มีคุณค่านะครับในการเข้าเทรดครั้งนี้นะเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งอ่ะพูดได้ง่ายเลยนะครับมันคือ worst decision นะครับ ทำซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยเราตัดสินใจทําแบบนี้ไปเรื่อยและยะยาวเราไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับทุกคนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยสักอย่างนะครับมีแต่ถ้าสมมุติแพ้ขึ้นมาก็รู้ว่าอ้อแพ้ถ้าเวลาชนะขึ้นมาก็รู้ว่าแค่อ้อได้เงินมันจะแค่นั้นเลยนะครับทุกคนมันจะเป็นแค่นั้นเลยจริงๆนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นข้อผิดพลาดของมือใหม่หลายๆคนเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำนะสำหรับมือใหม่นะครับแต่โอเคผมก็เพิ่งมารู้ ช่วงนี้เหมือนกันนะครับว่ามือใหม่หลายๆคนมีข้อผิพลาเรื่องนี้กันนะเพราะนั้นนั่นแหละนะครับก็อยากจะให้เอาไปปรับกันนะครับอยากจะให้หาคําตอบหาเหตุผลให้ได้ในทุกๆการตัดสินใจว่าเราทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรนะครับถ้าตอบได้ถึงค่อยเข้าเทรดนะครับไม่ใช่แค่ครบตามเงื่อนไขแล้วค่อยเข้านะครับแบบนั้นไม่มีประโยชน์นะครับระยะยาวนะเทรดไงก็เจ๊งนะครับเทรดไงก็ขาดทุนนะครับมันไม่รอดอยู่แล้วนะครับเอออันนี้เป็นการตัดสินใจที่ผมบอกเลยนะว่ามัน มันมีผลมางๆในระยะยาวของเรานะครับตามานี้เนาะอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทฤษฎี market structure กันหน่อยดีกว่านะครับว่าไอเจ้าตัว market structure เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมันคือทฤษฎีอะไรนะครับสำหรับทฤษฎี market structure นะครับมันก็คือทฤษฎีโครงสร้างของราคานั่นเองนะครับใครที่เรียนรู้ทฤษฎี Dow Theory มานั่นแหละนะครับมันคล้ายๆกันเลยนะครับทุกคนไม่ใช่คล้ายๆสิมันตัวเดียวกันเลยนะฮะอ่ะก็สำหรับ ตัว market structure นะครับมันคือทฤษฎีที่บอกว่าเออเนี่ยกรฟในตลาดมันอยู่ในโครงสร้างอะไรนะครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่ากรปปัจจุบันเนี่ยวิ่งทำ high แล้วก็ทำโลดสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แปลว่ากรฟในตลาดเนี่ยมันอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะอ่ะนี่นะสังเกตได้ง่ายนะครับถ้ามันมี high มีโลสูงขึ้นนะแปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับกลับกันถ้ากราฟปัจจุบันเนี่ย ทำสวิงไฮสวิงโลแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้แปลว่าการาฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของเทรนขาลงหรือก็คือแนวโน้มส่วนใหญ่เนี่ยการาฟจะวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้ดีนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่ามันเป็นไซด์เวแบบนี้ก็คือการาฟทำสวิงไฮสวิงโลในระดับที่ใกล้เคียงกันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้อันนี้เรียกว่าไซด์เวนั่นเองนะครับซึ่งทฤษฎี Market s t r u c t u r e เนี่ยเขาบอกว่า ถ้าการที่กราฟจะวิ่งเป็นเทรนมันจะต้องไม่มีแอคชั่นของไซด์เวกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงนะครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปแล้วอยู่ดีเกิดแอคชั่นแบบนี้ขึ้นมาอะ เกิดแอคชั่นแบบนี้ได้ไหมคําตอบคือเกิดแอคชั่นแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดแอคชั่นแบบนี้ขึ้นมาเท่ากับว่าแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้นะครับแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้นะมันอาจจะเป็นไซด์เว์ไปแล้วนะครับในเอล่าสุดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะมันอาจจะเป็นไซด์เว์ไปแล้วแล้วหลังจากนี้มันน่าจะเป็นไซด์เว์ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับในทฤษฎี Market s t r u c t u r e นะครับก็คือถ้าการาฟเป็นไซด์เว์มันจะต้องไม่มีโครงสร้างของเทนเกิดขึ้นนะครับยกต อ,อยู่ดีๆเนี่ยกราฟตอนแรกวิ่งเป็นไซเวย์อยู่ดีๆนะครับแต่ว่าล่าสุดเริ่มเกิดโครงสร้างนี้ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยตัวสวิงไฮสวิงโลยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอ่ะถ้าถ้าดูแค่ในถ้าดูแค่ในกรอบกรอบนี้เฉยๆนะครับเห็นอะไรไหมครับตรงนี้เนี่ยสวิงไฮสวิงโลที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันยังใกล้เคียงกับอันก่อนหน้าอยู่นะครับแต่ถึงมันจะใกล้เคียงกับอันก่อนหน้าอยู่ก็จริงแต่ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับว่าสวิงไฮใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็สวิงโลใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สูงกว่าสวิงโลก่อนหน้าแล้วนะครับนี่โครงสร้างโดยรวมมันเริ่มทำสวิงโลสวิงไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วแปลว่าแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้อาจจะไม่ใช่ไซเวย์ต่อแล้วอาจจะกำลังวิ่งขึ้นต่อเป็นเทนขาขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับนี่คือ,อทฤษฎี Market s t r u c t u r e นะครับก็คือเขาจะมองตลาดเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับในทฤษฎีนี้เนาะก็ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเทรนมันต้องไม่มีโครงสร้างของไซเวมาอยู่ระหว่างเทรนเลยนะครับกับการถ้าสมมุติว่าเป็นไซเวแล้วมันจะต้องไม่มีโครงสร้างของเทรนเกิดขึ้นตอนที่เป็นไซเวเลยถ้ามีโครงสร้างของเทรนเกิดขึ้นแปลว่าตอนนี้ทั้งหมดไม่น่าจะใช้ไซเวแล้วน่าจะวิ่งเป็นเทรนต่อแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็มันจะามาไว้ใช้ประเมินแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ดูว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมตัวกราฟมันยังอยแบบู่ในโครงสร้างของ เทรนอยู่หรือเปล่าหรืออยู่ในโครงสร้างของไซเวย์อยู่หรือเปล่าเพื่อที่ถ้าเราจะหาจังหวะเข้าเทรดตามเทรนเราก็จะได้หาจังหวะเข้าเทรดตามเทรนได้อย่างถูกต้องอตอนช่วงที่มันเป็นเทรนจริงๆแล้วก็กลับกันถ้าเราอ,อยากจะหาจังหวะเข้าเทรดในไซเวย์เราก็จะได้หาจังหวะเข้าเทรดในไซเวยยได้จริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทฤษฎี market structure นะครับอาจจะเห็นว่ามันสั้นๆน,นะทุกคนแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันยาวกว่านี้นะแต่ผมมาสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆกันในคลิปนี้ให้มันสั้นๆเท่านี้ เท่านั้นเองนะครับทุกคนซึ่งความจริงเท่าไปศึกษามาจจะมีอะไรที่ลึกกว่านี้อีกนะใครศึกษา SMC อะไรพวกนี้มาเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่านั่นแหละนะครับผมเอามาปรับให้มันสั้นนะครับเพื่อเอามาอธิบายเพื่อนๆเ,เข้าใจได้ง่ายในคลิปคลปนี้นะครับก็มันก็จะสั้นๆได้ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะ,อะโอเคครับนี่ก็เป็นคีย์สำคัญของทฤษฎี market structure นี้นั่นเองนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าแผน MM ที่เน้นสร้างความได้เปรียบเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมหยิบเอามาใช้ในการทำแชร์เลน a ชเลนนี้นะครับก็สำหรับแผนการ MM ที่ผมหยิบมาใน a ชร e เลนนี้นะครับก็มีอยู่2แผนเลยนะครับที่สร้างความได้เปรียบได้ดีมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือตัว Balance Concept นะครับอ,อันนี้เนี่ยช่วงแรกๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมาใช้ช่วงหลังๆนี้นะก็ ตัวบาลานซ์คอนเซปต์เนี่ยมันเป็นการ MM m m ที่จะทําให้เราเนี่ยปรับขนาดไม้ของเราในทุกๆครั้งที่เราเทรดนั่นเองนะครับเพื่อส่งผลให้พอร์ตของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นเสมอในทุกๆแอคชั่นที่เราทํากับตลาดนั่นเองนะครับหรือก็คือถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับคือมันจะทําให้ทุกๆออเดอร์ท,ที่เราเข้าเทรดไปเนี่ยส่งผลให้พอร์ตของเราเติบโตได้หมดเลยไม่ว่าระยะยาวมันจะมีออเดอร์ที่แพ้เกิดขึ้น มากแค่ไหนก็ตามหรือมีออเดอร์ที่ชนะเกิดขึ้นมากแค่ไหนก็ตามอมันจะเป็นรูปแบบการ MM แบบที่จะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยโดยรวมมันเป็นบวกและพอร์ตมีโอกาสเติบโตขึ้นได้เสมอ นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมียกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นสไลด์ถัดไปนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับอีกหนึ่งรูปแบบการ M M ที่ผมหยิบมาใช้นะครับอ๋อเดี๋ยวเผื่อมีเพื่อนๆถาม M M คืออะไรนะครับมันย่อมาจาก Money Management นะครับหรือก็คือการบริหารจัดการเงินทุนของเรานั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เป็น2รูปแบบที่ผมหยิบมาใช้ในการทำแชร์เรสนี้นะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับรูปแบบที่2ก็คือตัว มาร์ติงเกลนะครับมาร์ติงเกลหรือถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายๆมันคือการทบไม้นั่นเองนะครับสมมุติไม้ที่1่เราเทรดหนึ่งร้อยเหรียญแล้วแพ้ไม้ที่2ก็ทบไปเป็น2เท่านะสองร้อยเหรียญไม้สามสี่เท่านะเออไม้สามทบอีก2เท่าเป็น4ี่ร้อยเหรียญไม้สี่ก็ทบอีก2เท่าเป็น8ปดร้อยเหรียญอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่า,าในการทบไม้ของผมก็คือผมจะทบทีละ2.5เท่านะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น รูปแบบการจัดการเงินทุนแบบที่2นะครับก็คือการมารติงเกลนะครับมันเป็นการาที่ให้เราเนี่ยปรับเพิ่มขนาดไม้ในทุกๆครั้งที่เราเทรดแพ้น,นั่นเองนะครับอ่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างใช้ความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันไม่ต้องชนะเยอะนะครับ ระยะยาวพอร์ตก็โตได้เหมือนกันมันเลยตอบได้ค่อนข้าง,งที่จะชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าระยะยาวพอร์ตเราจะเติบโตขึ้นได้ยังไงนะครับในการเอ็มเอ็มในลักษณะนี้เนาะ,ะแต่ข้อเสียคือนั่นแหละมันก็จะจะใชะ้ความเสี่ยงที่ค่อนข้าง,งสูงหน่อยหรือว่าใช้เงินทุนที่ค่อนข้าง,งสูงหน่อยประมาณนี้นะครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการ MM ทั้ง2แบบนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเออเนี่ยในการที่เราจะเอาไปปรับใช้งานจริงอ่ะมันเป็นยังไงพี่มาร์คเฮ้ยผมอยากรู้อ่ะผมอยากเรียนรู้นะครับอ่ะโอเค นี่นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นใน A กับใน B นะครับทุกคนอ่าอันนี้ไม่มีใครถูกม่มีใครผิดนะครับมีแต่ดีกับดีกว่านะครับถามว่าทำไมมันม,มีแค่ดีกับดีกว่าให้ทุกคนมาดูที่ปลายทางมันก่อนนะครับเห็นไหมฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามนะครับจากที่เริ่มต้นมาเราไม่มีกําไรเลยมันก็ปลายทางทําให้พอร์ตของเราเนี่ยเกิดกําไรขึ้นได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะซึ่งในโลกของการเงินนะครับ วิธีการไหนก็ตามที่ทําแล้วได้เงินนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรา MM แบบมาร์ติงเกลหรือไม่ว่าจะเป็น MM แบบบาลานซ์คอนเซปต์แต่สุดท้ายปลายทางมันทําแล้วได้เงินมันถูกต้องเสมอทั้ง2วิธีการนี้นะครับมันดีเสมอนะครับแค่อันไหนดีกว่ากันเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันไหนจะดีกว่ากันก็ต้องขึ้นอยู่ที่เป้าหมายของเราอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราด้วยว่า เป้าหมายในการเทรดของเรามันเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้แต่ละแบบกันก่อนนะครับแดีวเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าถ้าเป้าหมายของเราเป็นแบบนี้แบบไหนจะ,อะตอบโจทย์กับเรามากกว่านะต้อง M M แบบไหนจะตอบโจทย์กับเรามากกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการ M M กันก่อนแล้วกันนะครับ ใน A เนี่ยจะใช้ตัวบาลานซ์คอนเซปต์ในการ MM นะครับส่วนใน B นะจะใช้ตัวมาติงเกลในการ MM นะครับทุกคนสลับทั้ง2คนนี้นะครับจะเทรดในตลาดไบนารี่ตลาดเดียวกันเลยนะครับทุกคนเทรดในที่ที่เดียวกันเลยแล้วก็ได้ AI ในการเทรดที่80%เท่ากันเลยนะครับไม่มีใครได้ AI เสียเปรียบไปมากกว่ากันนะครับทั้ง2คนเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับก็คือหมายถึงว,ว่าพอร์ตไม่มีกําไรเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเทรดไม้แรกที่100เหรียญเท่ากันนะครับ ไม้แรกชนะทั้งคู่เลยนะครับอ่านี่นะไม้แรกชนะทั้งคู่เลยนะครับการอ่า MM แบบบาลานซ์ Concept เนี่ยก็คือเราจะต้องปรับขนาดไม้ของเราในทุกๆครั้งที่เรา,าเทรดแล้วไม่ว่ามันจะเกิดแพ้หรือชนะขึ้นเราต้องปรับขนาดไม้เสมอนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็ใน A พอเทรดชนะแล้วปุ๊บไม้ต่อไปใน A ก็เทรดด้วยขนาดไม้ที่เล็กลง ทันทีเลยนะครับเนี่ยไม้ที่1ทเทรด100่ยเหรียญนะแต่ว่าไม้ที่2ปรับมาเทรดท,ที่50เหรียญน,นะครับเฮ้ยถามว่าเฮ้าายทำไมในเต้องลดขนาดไม้ลงมาเหลือ50เหรียญเหตุผลเพราะว่าเออในเต้องลดขนาดไม้ให้ลงมาเหลือน้อยกว่ากําไรที่ใน A เ,เคยทําได้ในไม้ที่1นะครับซึ่งในไม้ที่1นในเเทรดชนะได้ ROI มา80%หรือก็คือได้กําไรมา80เหรียญน,นั่นเองเห็นไหมฮะนี่เนาะนะซึ่ง ถ้าใน A อยากจะให้พอร์ตเป็นบวกนะครับใน A จะต้องเทรดด้วยขนาดไม้ที่น้อยกว่า80เหรียญซึ่งในที่นี้ใน A เลือกใช้ไม้ต่อไปที่50เหรียญนะครับเห็นไหมฮะถ้าใน A เทดไม้ต่อไปแล้วแพ้นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นตัวเลขสีแดงนะครับก็คือใน A เทดแพ้นะก็ใน A ก็ขาดทุนไป50เหรียญแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าถึงขาดทุนไปแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับพอร์ตมากนะครับเห็นไหมโดยรวมพอร์ตยังมีกําไรอยู่นะครับเห็นไหมฮะตอนแรกได้มา80ใช่ไหมเสียตัวนี้ไป50 30มััันนก็ยยงงเเหลอีตต้รใพ์ เห็นไหมฮะเออก็คือพอร์ตยังมีกําไรนะครับนี่แหละนะครับเรียกว่าการ MM แบบ Balance Concept นะครับมันเป็นการ MM เพื่อทําให้พอร์ตเราเนี่ยเป็นบวกอยู่เสมอนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะขนาดเทสในไม้ถัดไปยังไม่ได้ส่งผลให้พอร์ตขาดทุนเลยนะครับมันทําให้พอร์ตมีกําไรที่ลดลงแค่นั้นเองแต่สิ่งสําคัญคือพอร์ตยังมีกําไรนะครับอ่าเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะอ่าโอเคคราวนี้พอมาดูข้างล่างนะครับอันนี้เป็นนายบีนะครับนายบเลือกใช้การ MM แบบมาติงเกลปกติเลยนะครับซึ่ง ด้วยความที่นายบีเนี่ยใช้การเดมเอ็มแบบมาติงเกลปกติอ่ะก็เวลาไม้ที่1ชนะแล้วไม้ที่2องนายบีก็ไม่ต้องปรับขนาดไม้อะไรนะครับอ่ะนายบีก็เทรดที่ไม้ละหนึ่งร้อยเหรียญตามปกติได้เลยนะครับอ่านี่เนาะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าถ้าไม้ที่1เทรดหนึ่งร้อยแล้วไม้ที่2ก็เทรดหนึ่งร้อยเท่ากันเนี่ยอ่าถ้ามันชนะหนึ่งไม้แพ้หนึ่งไม้สลับกันแบบนี้นะครับผลรวมที่ได้มันจะเป็นลบเห็นไหมฮะ ก็คือชนะไม้ที่1ได้กําไรมา80%หรือก็คือ80เหรียญไม้ที่2แพ้ขาดทุนไป100เหรียญหักลบกับกําไรที่ได้ก่อนหน้าเห็นอะไรไหมฮะมันขาดทุนนะครับมันติดลบไป20เหรียญนะเออซึ่งแตกต่างจากการ M M แบบบาลานซ์คอนเซปต์นะครับการ M M แบบบาลานซ์คอนเซปต์เนี่ยด้วยคัาที่มันออกแบบมาให้ทุกแอคชั่นพอร์ตจะต้องเป็นบวกเสมอนะครับมันก็เลยทําให้เวลาขาดทุนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้ขาดทุนหนะักเห็นไหมฮะโดยรวมพอร์ตมันก็ยังกําไรอยู่ นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่เนาะแตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างกันเลยนะอ่ะโอเคครับคราวนี้อ่าถ้าไม้ที่สแพนะครับนายบจะต้องเพิ่มขนาดไม้ขึ้นมานะครับอ่ะถามว่าเพิ่มมาเท่าไหร่ละในตัวอย่างนายเพิ่มมาเป็น250เหรียญน,นะครับถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องเพิ่มมาเป็น250เหรียญก็เพื่อที่ว่าถ้านายเนี่ยเทรดชนะ L.I มัน80%เเนะครับ250เหรียญเนี่ยถ้ามันชนะมันจะได้กำไรกลับมา200เหรียญน,นะครับซึ่งแปลว่ากำไรที่ได้มา200เหรียญน,นี้มันก็จะไปคืนทุนที่ขาดทุนไปก่อนหน้า100เหรียญแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก1 0 0เหรียญน,นั่นเองนะครับนี่เนาะแต่ว่าไม้ถัดมาใน b พนะครับเห็นไหมฮไม้ถัดมาใน b พนะก็ส่งผลให้โดยวรวมจากตอนแรกที่พอร์ดขาดทุนไป20เีรยนนนนกก็็็เเเเพิ่มไปป270หหนนรียะคทุ แต่คราวนี้ถ้ามาดูที่ใน A นะครับใน A เนี่ยเวลาเทรดแพ้ใน A ก็ต้องปรับเพิ่มขนาดไม้เหมือนกันนะครับอ่ะถามว่าเอ๊ะทำไมตอนแพ้เพิ่มขนาดไม้แ่้วพี่มาร์กก็เพื่อที่ว่าถ้าในไม้ถัดมานี้ใน A เทรดชนะกำไรที่ได้มันจะไปคเวอร์กับที่ใน A ขาดทุนไปก่อนหน้านั่นเองนะครับเห็นไหมก่อนหน้าใน A ขาดทุนมาเท่าไหร่ขาดทุนมา50เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าไม้นี้ใน A เทรดชนะ ในเอก็จะได้กําไรกลับมา80เหรียญน,นะครับเพราะว่าเอาไอมัน80%เนาะ,ะเทรดไม้100เหรียญน,นะครับถ้าชนะก็จะได้กําไรมา80เหรียญซึ่ง80เหรียญถ้าชนะเอาไปหักลบก,ลบกลับก่อนหน้าที่ขาดทุนมา50เหรียญในเอก็จะคืนทุนที่เสียไป50เหรียญก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กําไรกลับเพิ่มเข้าไปในพอร์ตเพิ่มด้วยอีก30เหรียญน,นั่นเองนะครับอ่าเห็นอะไรไหมฮะ ตอนที่เทรดแพ้มาแล้วชนะคืนก็ยังส่งผลให้พอร์ตเติบโตขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยจากตอนแรกพอร์ตมีอยู่80เหรียญใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็มาเสียตรงนี้50ซึ่งถ้าเทรดไม้ต่อไป100เหรียญแล้วชนะใน A เนี่ยก็จะได้กําไรกลับมาคืน50นี้ได้ที่เสียไปกลับมาได้แล้วก็ได้กําไรเพิ่มมาอีก30เหรียญด้วยนะครับทำให้ถ้าไม้นี้ชนะนะครับกำไรรวมของใน A เนี่ยก็จะเพิ่มไปเป็น ร้อยสิบเหรียญนะครับ uh, ป,ประมาณ110เหรียญเลยนะเห็นไหมครับนี่แหละคือเสน่ห์ของตัวบาลานซ์คอนเซ็ปต์นะครับก็คือในทุกๆแอคชั่นเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้มันส่งผลให้พอเติบโตขึ้นได้เสมอเลยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าแม้ต่อมาใน A ไม่ชนะนะครับใน a p เพนะก็ทําให้จากที่กําไรมีอยู่30เหรียญตอนนี้กําไรหายไปแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นขาดทุน70เหรียญแทนนะครับจากที่ใน A แเพมาในไม้นีนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้ ไม้ต่อมาอ่ะเมื่อใน A เทรดแพ้ใน A ก็เพิ่มขนาดไม้ไปอีกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับการมาติงเกลปกปติเลยนะครับในตัวบาลานซะ์คอนเซปต์นี้เนาะตัวเอาเวลาเราเทรดแพ้เราก็ต้องรู้จักเพิ่มขนาดไม้เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่ามาติงเกลเนี่ยมันจะเพิ่มขนาดไม้ตอนที่แพ้เนี่ยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตัวบาลานซ์มาติงเกลเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเยอะนะมันมันเพิ่มแค่พอกับอ่าถ้าสมมติชนะให้มันกู้คืนกับที่ขาดทุนไปในไม้ก่อนหน้ากลับมาเฉยๆนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยก็ไม้นี้นะครับ อ่าไม้ถัดมาเนี่ยในเอเทดที่150นะครับซึ่งถ้า150นี้เทดชนะมันก็จะกู้คืน100่อเหรียญที่แพ้ไปในไม้ก่อนหน้ากลับมาได้เห็นไหมฮะหนึ้ยนี้เนี่ยถ้าชนะ R เอาอเอมันจะได้กําไรกลับมา120เหรียญน,นะครับซึ่ง120ี่เหรียญน,นี้เนี่ยเอาไปหักลบกับก่อนหน้าที่ขาดทุนไป100เหรียญเนี่ยก็คือจะกู้คืนที่ขาดทุนไปก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กําไรเข้ามาในพอร์ตเพิ่มอีก 2ี่เหรียญด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็จะเป็นแอคชั่นที่เป็นบวกของตัวบาลานซ์คอนเซปต์นะครับอ่าเห็นไหมก็มีการเพิ่มขนาดไม้เหมือนกันแต่ว่าไม้ถัดมาใน A แพ้นะครับทุกคนใน A แพ้นะครับก็ส่งผลให้ภาพรวมใน A ขาดทุนไป220ี่เหรียญนะครับครั้นี้ตัดภาพไปนที่ใน B บ้างใน B ก็เทรดเหมือนกันเลยนะครับเมื่อกี้ไม้250หเหรียญแพ้มาภาพรวมขาดทุนไป270คราวนี้ใน B เทรดต่อไม้ต่อไปไม้ติงเกิล2.5เท่าเลยนะครับทุกคน ไม้ต่อไปในบีเทรด625เหรียญน,นะครับโอ้โหเยอะมากเยอะสุดๆนะครับใหญ่มากเลยนะไม้นี้ใหญ่มากและดันแพ้ด้วยนะครับโอ้โหส่งผลให้ตอนนี้ในบีขาดทุนไป855เหรียญน,นะครับนี่แพ้สามไม้ติดจ,จากตอนแรกกําไร80เหรียญน,นะครับกลายเป็นขาดทุน800เหรียญน,นะครับขาดทุนเยอะกว่าเดิมสิบเท่านะทุกคนโอ้โหเยอะมากมาสารมากนะครับคราวนี้ตัดภาพกลับมาที่ในเอกันบ้างอ่าคราวนี้ในเอ ไม้นี้ก็แพ้เหมือนกันเห็นไหมไม้นี้ก็แพ้นะครับก็ขาดทุนไป220เหรียญครานี้พอแพ้ก็เพิ่มขนาดไม้ไปอีกนะครับเพิ่มขนาดไม้ไปอีกก็เพิ่มไปเป็น200เหรียญถามว่าเอ้ยทําไมต้องเพิ่มไปเป็น200เหรียญล่ะก็เหตุผลเพราะว่าก่อนหน้าแพ้มาไงไม้ต่อไปเนี่ยต้องเทรดให้ชนะเพื่อกู้คืนที่ขาดทุนไปในไม้ก่อนหน้ากลับมานะครับซึ่งไม้ก่อนหน้าขาดทุนไป150ไม้ต่อมาใน A เ,เลือกที่จะเทรด200เหรียญนะครับ ซึ่ง200เหรียญน,นี้ถ้าชนะใน L I 80เหรียญมันจะได้กำไรกลับมาที่160เหรียญน,นะครับทุกคนซึ่งมันก็จะ cover กับที่ขาดทุนไปก่อนหน้าที่ขาดทุนไป150เหรียญเนี่ยได้นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก10เหรียญน,นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น แอคชั่นที่เป็นบวกเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมกู้คืนไม้ก่อนหน้าที่ขาดทุนไปกลับมาแล้วได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับอ่ะเนี่ยลองลองสังเกตดีๆนะครับเวลาแพ้แล้วใน A เพิ่มขนาดไม้เนี่ยคียยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็คือไม้ต่อไปถ้าชนะจะต้องกู้คืนไม้ก่อนหน้าที่ขาดทุนไปกลับมาให้ได้แล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับอ่ะเห็นไหมฮะคียยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับคีย,ยคอของการเพิ่มขนาดไม้ตอนแพ้ของในเอนะอ่ะ นี่นะครับก็ใน A อเทรดไม้ต่อไป200เหรียญไม้นีน้ชนะนะครับทุกคนก็ได <ind> ้กําไรกลับมา160เหรียญนะครับซึ่งเอาไปหักลบกับก่อนหน้าที等等่ขาดทุนไป220เหรียญก็เท่ากับนี่นะครับใน A ก็จะขาดทุนลดมาเหลือ60เหรียญนะครับอ่าราวนี้ตัดภาพมาที่ใน B ใน B ีเทรดไม้600เหรียญแพยอดขาดทุนรวมเป็น800เหรียญไม้ต่อไปใน B ต้องเทรด1,500เหรียญนะครับทุกคนเยอะมาก มหาศาลนะคิดเป็นเงินไทยก็เกือบห้าหมื่นบาทนะครับทุกคนเยอะมากนะครับทุกคนเยอะมาหาศาลเลยนะก็ไม้เดียวเกือบห้าหมื่นนะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับไม้นี้นายบีชนะนะครับนี่นะไม้นี้นายบีชนะนะครับทุกคนนายบีชนะก็ตุม้มส่งผลให้กําไรที่ได้กลับมาเอาไปหักลบกับที่ขาดทุนไปก่อนหน้าทั้งหมด ตอนนี้นายบีกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับเป็นบวกที่395เหรียญนะครับทุกคนอ้บวกเยอะเลยนะครับบวกเยอะมากบริลิกู้มากๆนะครับนี่นะสุดยอดนะครับสุดยอดสุดๆนะฮะบวกเยอะเลยมหาศาลเลยแต่ว่ารับความเสี่ยงก็โหดเหมือนกันต้องรับโหดมากนะครับอ่ะและหลังจากนั้นนายบีก็กลับไปเทรดที่ไม้ละ100เหรียญเหมือนเดิมได้นะครับคราวนี้กลับไปที่นายเนะครับนายเไม้ต่อมาอ่ะเมื่อกี้เทรดไม้200เหรียญชนะ ไม้ต่อมาก็เวลาใช้บาลานซ์คอนเซปต์ในการ MM หรือว่าในการจัดการเงินทุนนะครับทุกคนเวลาที่เราเทรดชนะแล้วเราก็จะลดขนาดไม้ลงไปเท่ากันกับไม้ก่อนหน้าที่เราเคยเทรดเพ้มานะครับอย่างก่อนหน้าเนี่ยใน A เทดไม้ละ150แพ้มาเห็นไหมฮะแล้วก็เพิ่มมาเป็น200ครัวเนี้ถ้าไม้200นี้ชนะก็ต้องลดกลับไป150เหมือนเดิมนะครับ นี่เห็นไหมคาวน,นี้ถ้า150ชนะถึงจะกลับไปเทรดไม้ละร้อยเหรียญเหมือนเดิมเหมือนกับจุดเริ่มต้นได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับก่อนหน้าใน A เนี่ยเทรดสองเหรียญชนะมาแล้วนะอ่ะก็มาเทรดไม้ต่อไปที่150เหรียญน,นะครับครันนี้150หเหรียญน,นี้ชนะเหมือนกันนะครับชนะเหมือนกันเลยนะครับก็ได้กําไรกลับมาอีกประมาณ120ี่เหรียญหักลบกลับก่อนหน้าที่ขาดทุนไป60เหรียญอ่ะตอนนี้ ในเอกำไรแล้วนะครับกำไร60เหรียญแล้วก็กลับมาเทรดไม้ละ100เหรียญกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนกันกันกบใน B ได้เหมือนกันเลยนะครับเป๊ะๆคานนี้ทุกคนสังเกตเห็นอะไรระหว่างทางไหมฮะถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าระหว่างทางใน B เนี่ยรับความเสี่ยงสูงมากๆเลยเพื่อแลกกับให้พอร์ตเป็นบวกนะครับก็คือแลกกับให้พอร์ตมีกําไรนะครับคานนี้กับการตัดภาพไปที่ใน A ใน A เนี่ยใช้ความเสี่ยงระหว่างทางไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเองตอนที่ขาดทุนเนี่ยขาดทุนมากสุดแค่200เหรียญเองนะครับแล้วก็ไม้ต่อไปที่ใน A ต้องเทรดคือ200เหรียญซึ่งถ้าเราเอา2ยอดนี้มารวมกันนะครับมันจะได้ที่ประมาณ420ิมันหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกแค่นั้นเองนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยนะหมื่นห้าพันบาทหมื่นหกพันบาทหรือไม่เกินหมื่นเจ็ดพันบาทนะแค่นั้นเองนะครับทุกคนเห็นไหมฮะแต่คันนี้ตัดภาพมาที่ใน B นะครับทุกคนจะเห็นนะครับ ไม้เดียวของนายบีที่ต้องเทรดตรงนี้นะครับพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินไทยนี่คือเกือบห้าหมื่นบาทเลยนะทุกคนเยอะมากมาก,มากนะครับและแถมยังไม่รวมกับที่นายบีขาดทุนไปรวมก่อนหน้าอีกแปดร้อยห้าสิบห้าเหรียญอีกนะครับขาดทุนไปก่อนหน้าอีกแปดร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนี่ยอันนี้คือสองหมื่นกว่าบาทบแล้วนะครับทุกคนซึ่งถ้าเอามารวมกันเนี่ยเกือบเกือบเกือบแสนแล้วนะทุกคนแปดหมื่นนะครับเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นกว่าบาทเกือบหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับโหเห็นเห็นความ เสียงที่มันต่างกันไหมฮะแต่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าในบีเนี่ยเวลาได้กําไรทีหนึ่งมันได้คุ้มค่าเลยนะครับเห็นไหมได้แบบโหเยอะมาก4เกือบเกือบ400เหรียญเลยนะแต่ว่าใน A เนี่ยได้มาแค่60เหรียญเองนะครับต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่ะก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่าทั้งสองวิธีการนี้เนี่ยส่งผลให้สุดท้ายพอร์ตเป็นบวกเหมือนกันแต่ว่าวิธีการข้างล่างเนี่ยรับความเสี่ยงสูงกว่าวิธีการด้านบนเนี่ยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนนั้ ในการเลือกวิธีการ MM มันจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป้าหมายของเพื่อนคือการได้กําไรแบบรับความเสี่ยงสูงได้แล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีเงินถุงเงินถังเยอะอะสมมติใช้คขามีเงินถุงเงินถังเยอะแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะ MM ในลักษณะมาร์ติงเกวแบบนี้ได้นะครับก็คือเพิ่มขนาดไม้ในทุกๆครั้งที่เทรดแพ้ได้นะครับใช้แผนนี้ได้ ก็เพราะว่าเพื่อนเพื่อนรับความเสี่ยงได้สูงนะครับหรือว่า,ามีเงินทุนเอามาเทรดได้เยอะซึ่งวิธีการนี้มันจะทําให้เพื่อนเพื่อนได้กําไรที่เยอะแล้วก็เร็วมากๆนะครับเห็นไหมฮะดูดีดูมันได้กำไรทีหนึ่งมันได้เยอะมากๆเลยมหาศาลมากๆเลยนะครับคราวนี้ตัดภาพมากลับกันถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้ต้องการความเร็วเพื่อนๆต้องการการเป็นบวกเออถึงแม้มันบวกน้อยแต่ขอให้มันเป็นบวกแล้วก็บวกไปเรื่อย เพื่อนๆต้องการเทรดแล้วก็ทํากําไรไปเรื่อยๆในระยะย,ยาวไม่ต้องไม่ต้องการความเร็วนะครับต้องการความเป็นบวกถ้าอยากได้กำไรเยอะๆก็แค่เทรดให้นานขึ้นแค่นั้นไม่ได้อยากจะได้กําไรเร็วๆอยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับการบาลานซ์คอนเซปต์จะตอบโจทย์มากกว่าเห็นไหมฮะเพราะว่า มันใช้เงินทุนตอนรับความเสี่ยงหนักเนี่ยน้อยมากเลยนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยผมใช้ไม้เริ่มต้นไม้ละร้อยเหรียญนะครับตัวเลขมันเลยดูเยอะนะถ้าไม้เริ่มต้นมันน้อยเนี่ยมันก็จะน้อยมากกว่านี้อีกนะครับทุกคนถ้าเริ่มต้นไม้ละสิบเหรียญยอดรวมตรงนี้มันก็จะเป็นหลักสิบใช้ไม้ตรงนี้เป็นหลักหน่วยเนาะหลักหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์อันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเออประมาณนี้นะแต่อันนี้เนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเฉยๆอ่ะมันผมเลยยกไปหลักร้อยนะครับมันจะได้เห็นตัว อาจจะเห็นว่าแบบแรกเนี่ยก็จะรับความเสี่ยงน้อยกว่ามากๆเลยนะครับแล้วด้วยความที่มันน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่มีทุนน้อยสามารถที่จะค่อยๆปั้นพอร์ตให้มันเติบโตไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วพอปั้นพอร์ตให้ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆได้หลังจากนี้พอพอร์ตโตขึ้นโตขึ้น,นก็ค่อยๆอัพขนาดไม้ไปตามพอร์ตที่มันโตขึ้นได้ นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ความสม่ําเสมออยากจะได้ความค่อยๆเป็นค่อยๆไปการ MM ในแบบบาลานซ์คอนเซปต์นี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆมากกว่ามากๆนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับจะเลือกการ MM แบบไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งเลยนะครับว่าสุดท้ายเพื่อนๆต้องการเป้าหมายแบบไหนต้องการความเร็วหรือต้องการความสม่ําเสมอต้องการ การเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งเลยนั่นเองนะครับอ่าซึ่ง,งส่วนตัวเนี่ยผมใช้ได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับในการเทรดเนาะเพราะว่าอ่าใช้คําว่าผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมเข้าใจแล้วละกันนะครับผมเข้าใจการเทรดในระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่ระดับหนึ่งก็ค่อนข้างอยู่ในแอดวานซ์เลยแหละเพราะนั้นผมก็เลยสามารถที่จะเลือกใช้ไม่ว่าจะอันไหนก็ได้นะครับทุกคนในการเทรดนะเพื่อให้อ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ออกมา อย่างที่ผมต้องการหรือว่าให้มันได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับก็คือแผนการ MM, MM ที่เน้นสร้างความได้เปรียบที่ผมใช้ในตลอดทั้งแชร์เลนนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปปรับใช้ในแต่และสถานการณ์ที่เพื่อนๆเ,เจอกันได้นะครับสมมุติวันนี้การาฟมันค่อนข้างวิ่งได้ดีเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากให้พอเติบโตเร็วเราก็เอาการมาติงเกยลไปใช้ก็ได้นะครับหรือเฮ้ย วันนี้กราฟดูแล้วก็วิ่งได้ดีเหมือนกันเราก็อยากจะเทรดให้พอร์ตค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะก็สามารถเลือกใช้ตัวบาลานซ์คอนเซปต์นี้ในการไป M MM อได้นะครับอ๋อสำหรับตัวบาลานซ์คอนเซปต์นะครับผมลืมบอกนะถ้าสรุปให้เข้าใจแบบง่ายๆก็คือตอนเราเทรดชนะเนี่ยให้เรารู้จักลดขนาดไม้นะครับปรับลดขนาดไม้ให้น้อยกว่ากําไรที่เราทําได้จากในไม้ก่อนหน้าที่เราได้กําไรมานะครับแล้วก็กับการถ้าเราแพ้ ให้เราเพิ่มขนาดไม้ให้อ่าถ้ามันชนะแล้วให้มันได้กําไรกลับมามากกว่าที่ขาดทุนไปก่อนหน้านะครับอ่านี่นะครับอ่าถ้าสรุปแบบเข้าใจกันสั้นๆง่ายๆก็คือตามนี้เลยนะครับชนะปรับลดแพ้ปรับเพิ่มนั่นเองนะครับอ่า ตามนี้เนาะอันนี้คือตัวบาลานซ์คอนเซปต์นะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวบาลานซ์คอนเซปต์ให้มันเพิ่มเติมไปมากกว่านี้อีกให้มันลึกไปมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยว AO, เพื่อนๆสามารถที่จะมาดูคลิปนี้ได้นะครับนี่นะครับผมทําคลิปสอนเอาไว้ให้เพื่อนๆในช่องแล้วนะครับเป็นคลิปนี้เลยนะนี่นะครับก็ท้ายคลิปผมพูดถึงตัวบาลานซ์คอนเซปต์เอาไว้ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนคลิปนี้นะครับไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับตาม้้รัมูทงหด ที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับทุกคนแต่ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดขอนเพื่อนดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมา,มากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah, I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.